วันนี้อาจารย์มีเมนูซุกินีโรมาฝากนะครับสูตรนี้นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วนะครับเรายังเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรส Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิอีกด้วยนะครับทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูซุกินีโรวิธีทำเทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่หมูเด้งลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสฮอตแอนด์สไปซี่ในซองคนผสมให้เข้ากันนำไปทาบนซูกินีสไลด์จากนั้นม้วนให้เป็นแท่งเตรียมไว้ค่ะนำซูกินีที่ม้วนไว้ชุบลงในแป้งที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นใส่ซูกินีลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดซูกินีโรใส่ภาชนะโรยด้วยผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยในซองพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ